สามคนเราต้องระดับจำนวนรถได้ค่ะขบวนรถจะเลี้ยวไปทางกลางที่สามเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่209นักบริษัทจะทำว่านักตรงให้ไปทางสถานีบางตาตรีนักสิทธิ์ของสักราของท่านขึ้นบนขบวนรถแทนเป็นที่เรียบร้อยได้ค่ะในแท็กแพลตฟอร์มทีเทนนัมเบอร์2โอนไลน์ฟอร์มแบงค์ครอบคลุมบางตาตรีกันอยู่การจราจรที่สามขบวนรถธรรมดาขบวนที่209กรุงเทพบางตาตรีค่ะชาติที่4บนรถมักระดับขบวนรถได้ค่ะชาติราคาที่4ขบวนรถธรรมดาขบวนที่212กับพันธุ์กรุงเทพจะเข้าเทียบค่ะในชาติราคาที่4จะมีขบวนรถเข้าเทียบบนรถมักระดับขบวนรถได้ค่ะชมทางบางซื่อที่ได้สถานีชมทางบางซื่อผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงสถานีชมทางบางซื่อก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถประจอบทิ้งของรัศมีของท่านที่ท่านนำติดตัวมาที่วางถุงบนที่เหนือใต้มานั่งนำรถถูกต้องครบถ้วนได้ค่ะขบวนรถทุกเที่ยวในชาติราคาที่4เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่212สะพานกรุงเทพค่ะขบวนรถนี้ต้องทำการเปลี่ยนหัวจากดีเซลใช้เวลาทำการประมาณ5นาทีค่ะดังนั้นที่ทางสถานีจะให้สัญญาณปล่อยขบวนรถธรรมดาขบวนที่209กรุงเทพบางตาครีออกจากสถานีชุมทางบางซื่อไปแล้วถึงรับส่งผู้โดยสารสถานีดอนเมืองเป็นสถานีต่อไปค่ะต่อจากผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเร็วรถด่วนรถด่วนพิเศษทางในเส้นทางสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนือและสายใต้ให้ผู้โดยสารนำสิ่งของและสัมภาระของท่านข้ามไปใช้การโดยสารที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ทางประตูที่5ค่ะขบวนรถเร็วรถด่วนรถด่วนพิเศษจะไม่หยุดนับส่งผู้โดยสารที่สถานีชมทางบางซื่อแห่งนี้ค่ะขบวนรถเร็วรถด่วนรถด่วนพิเศษจะไม่หยุดนับส่งผู้โดยสารที่สถานีชมทางบางซื่อแห่งนี้ค่ะคือคักเลยนะครับวันนี้จอดเต็ม3รางเลยนะครับสถานีบางซื่อที่เห็นนี่ก็ขบวนที่212นะครับสะพานหินกรุงเทพเปลี่ยนหัวรถจักรนะครับมีสวนหย่อมเล็กๆนะครับให้ได้มาถ่ายรูปจุดเช็คอินกันด้วยนะครับมีป้ายบอกครับ3เสน3กิโลเมตรนะครับกรุงเทพ7กิโลเมตรหัวหิน222นะครับที่สถานีบางซื่อนะครับชานชาลาที่4นะครับชานชาลาที่4ติดปรับปรุงใหม่แล้วนะครับทางธนาคารที่3จะมีรถจักรยานยนต์ค่ะ
รถจักรที่ทำขบวน212มานะครับมาเปลี่ยนหัวรถจักรที่นี่นะครับอันสต้อม CC4119นะครับสำหรับการดูรถไฟที่บางซื่อคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ